วันนี้เราจะพูดถึงการคงเป็นคำที่ชื่อว่าโลหะหนักนะครับโลหะหนักคืออะไรนะครับจริงๆเราต้องทำความรู้จักก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแร่ธาตุในโลกของเราเนี่ยจริงๆมันมีโลหะหลายชนิดมากมายนะครับเนาะอย่างเหล็กเองเนี่ยอย่างสังกะสีเองเนี่ยหรืออย่างทองแดงเองเนี่ยที่เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เนี่ยจริงๆพวกนี้ก็จัดอยู่ในโลหะนะครับแต่โลหะที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นโลหะอีกกลุ่มนึงที่ถ้าพูดถึงน้ำหนักของมันในแง่ของความเป็นแร่ธาตุเนี่ยก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับและตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เรายังไม่พบประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นตะกั่วอย่างเช่นสารหนูอลูมิเนียมแคดเมียมปรอทนะครับ5ตัวนี้ที่หมอพูดมาเนี่ยในวงการแพทย์ปัจจุบันเราเนี่ยยังไม่เจอประโยชน์ของมันเราเลยรวมเรียกกันมันว่าโลหะหนักนะครับซึ่งที่เราเรียกแบบนี้เนี่ยเพื่อทำให้เราเข้าใจว่าเออกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นโลหะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายยังไม่พอยังสามารถทำให้เกิดโรคและ เพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆในอนาคตได้นะครับหมอยกตัวอย่างโลหะพวกนี้เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากมายนะครับหลายครั้งเนี่ยคนไข้มาเจอหมอขอเจาะดูระดับพวกนี้ในร่างกายเนี่ย เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุดมคติเนี่ยโลหะหนักพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกพบในร่างกายแต่เราต้องยอมรับครับว่าในสิ่งแวดล้อมของในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีการปนเปื้อนมากมายเพราะฉะนั้นมันจึงมีโอกาสที่จะพบได้ในร่างกายเราเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงมีการพยายามที่จะมีการขจัดพวกกลุ่มโลหะหนักพวกนี้ออกจากร่างกายนะครับซึ่งวิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันคงเราเรียกว่าคีเลชันนะครับซึ่งกระบวนการคีเลชันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วซึ่งเราใช้ในกรณีของคนไข้ที่มีภาวะตะกั่วเป็นพิษนะครับแต่เนื่องด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโลหะหนักที่ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมันมีหลายตัวและมีมากมายมากขึ้นต่อให้มันอยู่ในระดับที่ไม่เป็นพิษเนี่ยแต่ถ้ามุมมองในเรื่องของว่ามันไม่มีประโยชน์กับสุขภาพและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสุขภาพเราเนี่ยเราจึงมีความพยายามที่จะมีการขจัดออกไปแต่ถามว่าในเคสคนไข้ทุกเคสควรที่จะต้องมาขจัดโลหะหนักไหมอันนี้เนี่ยคงเป็นในเรื่องของรายละเอียดแล้วหมอแนะนำว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำก่อนเสมอที่เราควรจะมีการขจัดโลหะหนักเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการเช็คระดับโลหะหนักก่อนว่ามันมีความมันอยู่ในระดับที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการขจัดออกไหมและสิ่งที่สำคัญเหนือกว่านั้นคงเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เพื่อที่จะลดการเอ็กซ์โพสหรือการได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายครับหลายๆคนจะไม่รู้ตัวว่าทุกวันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะมีอลูมิเนียมปนเปื้อนมาอยู่ในร่างกายเราอันที่เราเจอบ่อยมากนะครับก็คงเป็นสารกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อครับพวก anti perspiration เนี่ยเขาจะนิยมใช้อลูมิเนียมเพื่อลดการทำงานต่อมเหงื่อไม่ว่าจะเป็นโลออนไม่ว่าจะเป็นสารกันแดดนะครับในปัจจุบันมีความนิยมใช้กันเพื่อทำให้มันไม่รู้สึกเหนอะหนะแล้วก็ทำให้รู้สึกเบาสบายแล้วก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมครับเมื่อเราใช้ในโลออนหรือว่ากันแดดอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงได้รับอลูมิเนียมที่วันละนิดวันละนิดวันละนิดมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นพิษของอลูมิเนียมเฉียบพลันนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดการสะสมเรื้อรังในร่างกายแล้วเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆตามมาครับส่วนคีเลชันเนี่ยถามว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องผิวพรรณไหมเพราะว่าหมอพบว่าคนไข้หลายๆครั้งเนี่ยพอต้องการดูแลสุขภาพในเรื่องผิวเนี่ยก็มักจะไปทำคีเลชันกันนะครับหมอต้องตอบก่อนว่ามันมีผลทางอ้อมมากๆแล้วมันคงไม่ใช่ทางเลือกแรกที่เราจะดึงมาใช้ในคนไข้ที่ต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ที่ต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพผิวพรรณเนี่ยจะไม่มีโอกาสปนเปื้อนโลหะหนักหรือมีระดับโลหะหนักในร่างกายสูงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาต่อให้คุณจะดูแลผิวพรรณหรือคุณจะไม่ดูแลผิวพรรณเนี่ยการที่ได้ตรวจเช็คสุขภาพในมุมมองของโลหะหนักบ้างเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพในแง่อื่นด้วยไม่ใช่แค่ผิวพรรณครับ